ทุกปัญหามีทางออกเป็นแค่บอกสถานีร้องทุกสถานีร้องทุกเสาร์นี้โดนกันไปแบบเต็มๆค่ะร้านอาหารเมียนมาที่อยู่ในไทยเนื่องจากว่าเจ้าของร้านเป็นชาวเมียนมาลูกค้าเลยไม่ยอมเข้าไปใช้บริการที่ร้านค่ะเหตุเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อโควิด-19 ค่ะถึงกับต้องกุมขมับค่ะเอซุนันดาลุยเจ้าของร้านอาหารเมียนมาในซอยราชปารภ 5 กรุงเทพมหานครเหตุจากลูกค้าไม่ยอมเข้าร้านค่ะทำให้ยอดขายอาหารลดลงกว่าครึ่งวิกฤตสุดในรอบ2ปีตั้งแต่เปิดร้านมาแม้เธอจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าอาหารของร้านเธอปลอดจากโควิด-19 แน่นอนวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่ได้ซื้อมาจากตลาดที่เป็นจุดเสี่ยงแต่สั่งซื้อวัตถุดิบทางออนไลน์จากห้างสรรพสินค้าแต่ก็ไม่สามารถทลายความกังวลของลูกค้าลงได้ยิ่งเธอเป็นคนเมียนมาด้วยแล้วนะคะน้ำหนักความน่าเชื่อถือยิ่งถือว่าติดลบเลยละค่ะสิ่งที่เจ้าของร้านทำได้ในตอนนี้ก็คือทำอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มยอดขายทั้งการปรับวิธีการขายเป็นแบบเดลิเวอรี่การจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมและก็การคุมเข้มมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเธอค่ะเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้เธอยังคงดิ้นไหวค่ะห่วงแต่เพื่อนร่วมชาติกลัวว่าจะไม่มีอาหารที่จะรับประทานหรือว่าไม่มีน้ำดื่มเขาเลยฝากบอกมานะคะว่าถ้าหากคนไหนเดือดร้อนสามารถไปติดต่อที่ร้านของเธอได้ทุกเมื่อค่ะเรื่องนี้ค่ะร้านอาหารในไทยก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเสียชีวิตนะคะในทำลายค่ะไล่ย้อนไปบอกว่าเป็นพนักงานของร้านอาหารแห่งหนึ่งเขตบางกอกน้อยแต่เจ้าของร้านค่ะออกมาโต้ข่าวลือบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พนักงานค่ะเป็นเพียงแค่ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารเท่านั้นค่ะยังคงปิดให้บริการค่ะมาตั้งแต่คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคมร้านอาหารกึ่งผับแห่งนี้บริเวณถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยหลังมีการเปิดทำลายชายอายุ44ปีคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็เสียชีวิตโดยระบุว่าเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งนี้แม้ทางเจ้าของร้านจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าชายคนดังกล่าวเป็นเพียงแค่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคืนวันที่13และ22ธันวาคม2563มีผู้สัมผัสร่วมโต๊ะ5คนตรวจพบติดเชื้อ2คนไม่ได้เป็นพนักงานของทางร้านแต่อย่างใดนะคะขณะที่พนักงานของทางร้านมีด้วยกันกว่า35คนได้ทำการตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่พบว่ามีการติดเชื้อแต่อย่างใดค่ะการออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ที่คลาดเคลื่อนครั้งนี้ทำให้เจ้าของร้านถึงกับปวดหัวค่ะเพราะว่าถูกสั่งปิดร้านอย่างกระทันหันทำให้สูญเสียรายได้ในวันเขาดาวไปกว่า 100,000 บาทไม่รวมกับภาพลักษณ์ของทางร้านที่พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเขาจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบครอบแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวออกไปค่ะเจ้าของร้านอาหารนี้นะคะตัดสินใจจะเปิดร้านอีกครั้งในเร็วๆวันนี้นะคะโดยจะปรับไปขายเพียงแค่อาหารอย่างเดียวและก็ไม่ขายแอลกอฮอล์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งขัดค่ะโควิด-19 ค่ะกระทบพระสงฆ์แล้วก็วัดต่างๆในเขตพื้นที่สีแดงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ญาติโยมไม่เข้ามาทำบุญที่วัดเลยพระนะคะก็เลยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการต่างๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ค่ะล่องแบบนี้ก็เห็นได้แค่เพียงแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะวัดหลักสี่ราชสโมสรตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่ปกติแล้ววันหยุดหรือว่าเทศกาลวัดจะเนืองแน่นไปด้วยญาติโยมที่เข้ามาทำบุญกันแบบเต็มวัดแต่พอโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ญาติโยมก็ลดการเข้าวัดทำบุญอย่างเห็นได้ชัดขนาดแม่ค้าขายพวงมาลัยยังออกปากเลยค่ะบอกว่าวัดไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆหรือว่าอย่างที่วัดประสาทสิทธิ์ตำบลประสาทสิทธิ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแม้จะยังพอมีญาติโยมมาทำบุญอยู่บ้างแต่ทางวัดก็ต้องเข้มงวดให้อสม.มาตั้งจัดระบบการคัดกรองโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ทั่วถึงญาติโยมที่เข้ามาทำบุญก็ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่หากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลากยาวไปแบบนานๆทางวัดเองก็ยังไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องของสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟที่สูงถึงเดือนละประมาณ 30,000 บาทเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้ปัจจัยจากญาติโยมนี่แหละค่ะที่เอามาจ่ายถึงแม้ว่าทางวัดนะคะจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่าตอนนี้ที่วัดพอมีข้าวสารอาหารแห้งก็จะมีการแบ่งปันไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยค่ะ
ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่อยากได้รับการแก้ไขให้เราลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นหรือสามารถส่งข้อความมาได้ที่ช่องทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าที่ไหนมีทุกข์คิดหาสถานีร้องทุกข์เพราะว่าทุกปัญหานั้นล้วนมีทางออกเพียงแค่บอกกับเราค่ะ